คุณหมอคะเห็นบอกว่าน้ำตาลคือยาพิษนอกจากทำให้เกิดโรคเบาหวานแล้วยังทำให้เกิดโรคอะไรอีกบ้างคะหมอจะพูดถึง4ผลตามมาของการบริโภคน้ำตาลที่คนส่วนมากไม่รู้เวลาที่เราทานน้ำตาลมีน้ำตาลเข้าไปเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันจะไปจับกับโปรตีนที่อยู่ในเลือดเราเวลาน้ำตาลดูดซึมเข้าไปแล้วในร่างกายเราก็มีโปรตีนโมเลกุลโปรตีนต่างๆที่ล่องลอยอยู่ในหลอดเลือดพอเวลาน้ำตาลจับกับโปรตีนแล้วจะทำให้เกิดสารที่ชื่อว่า AGE หรือเต็มๆเนี่ยเขาเรียกกันว่า Advanced Glycation End Product ซึ่งสาร AGE เนี่ยพอเวลาที่มันไปจับกับเซลล์แล้วเนี่ยมันจะมีการเกิดการกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่า NF kappa B แล้วจะเกิดผลพวงตามมาอีก4อย่างด้วยกันที่อันตรายมันเริ่มกันเลยที่ข้อที่1เวลาที่จับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเกิดการกระตุ้นการอักเสบพูดให้เฉพาะเจาะจงเลยคือการอักเสบของหลอดเลือดเวลาที่มีการอักเสบของหลอดเลือดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายเราจะซ่อมแซมหลอดเลือดเราด้วยคอเลสเตอรอลเราจะเอาไขมันไปเกาะผลพวงของน้ำตาลข้อที่2คือจะทำให้ออกซิไดซ์ LDL มากขึ้นหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือไขมันที่จะสามารถไปเกาะหลอดเลือดได้เนี่ยมันมีมากข้อที่3จะมีการกระตุ้นเรื่องของการแข็งตัวของเลือดลองนึกดูนะเวลาที่หลอดเลือดเรามันอักเสบมีเลือดออกซิบๆร่างกายเราเนี่ยก็จะพยายามเอาเกล็ดเลือดหรือว่ากระตุ้นการแข็งตัวของเลือดเนี่ยเพื่อให้เลือดหยุดเอาเกล็ดเลือดไปแปะเพื่อซ่อมแซมทีนี้เห็นไหมคอเลสเตอรอลไปเกาะแล้วมีเกล็ดเลือดไปเกาะพอกมากขึ้นทำให้รูของหลอดเลือดเนี่ยยิ่งตีบตันมากขึ้นข้อที่4มันจะมีการลดลงของไนตริกออกไซด์ไนตริกออกไซด์เนี่ยทำให้หลอดเลือดเราขยายตัวพอเวลามีการลดลงของไนตริกออกไซด์แล้วเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดมันยิ่งหดตัวเห็นไหมว่ามีหลอดเลือดอักเสบแล้วไขมันไปเกาะแล้วมีการแข็งตัวของเลือดมีเกล็ดเลือดต่างๆไปเกาะพอกเพิ่มขึ้นรูเล็กลงประกอบกับหลอดเลือดยิ่งหดตัวเข้าไปอีกทำให้หลอดเลือดยิ่งตีบยิ่งเล็กลงเข้าไปอีกพอเวลาแบบนี้โรคของหลอดเลือดต่างๆเนาะโดยเฉพาะที่เราพบได้บ่อยคือหลอดเลือดหัวใจกับหลอดเลือดสมองที่จะเกิดปัญหาเวลาเลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะนั้นๆน้อยลงก็จะเกิดเรื่องของหัวใจขาดเลือดมีเจ็บหน้าอกเกิดกับสมองก็คือการเกิดสโตรกต่างๆและนี่คือผลพวงที่ตามมา4อย่างที่คนโดยทั่วไปมักไม่รู้ครับผม